ม่าเป็นข้าวกองไฟถ้าเปรียบเทียบกับคนเนี่ยมันก็น่าจะเป็นเรื่องของการที่คือเรารู้อยู่แล้วว่าไฟมันร้อนเนี่ยหรือว่าอะไรที่มันไม่ดีเนี่ยทำไมเรายังจะไปทำมันอยู่รู้ว่าอันตรายแค่ไหนก็ยังเข้าไปลุยกับมันเข้าไปเสี่ยงกับมันทุกสถานการณ์ชีวิตเวลาเข้าไปพัวพันกับอะไรที่มันรู้ว่าอันตรายเนี่ยก็จะนึกถึงคำนี้มาตลอดเหมือนกับเวลาที่เราเจออะไรที่มันสวยงามไอ้สิ่งที่สวยงามแล้วบางทีมันก็ทำให้เราเจ็บได้แล้วมันทำให้เรารู้สึกเป็นอันตรายถึงชีวิตได้อะไรเงี้ยครับไฟมันร้อนแรงนะมันเผาเราได้ส่วนตัวผมคิดว่าสิ่งมีชีวิตทุกอย่างมันทำตามสัญชาตญาณนะครับผมว่ามนุษย์มันก็มีสัญชาตญาณกับความรักบางครั้งความรักมันอธิบายไม่ได้ว่าทำไมเราถึงทำแบบนี้เราถึงทำสิ่งนี้มันร้อนมันร้ายแรงก็จริงแต่ว่าความรักมันก็ยังเป็นสิ่งที่คนต้องการอยู่ครับทุกๆอย่างมันน่าจะมีเรื่องของเหตุผลมารองรับแต่ว่าเพียงแต่ว่าคนคนนั้นอาจจะไม่รู้ก็ได้มีเรื่องราวของน้องคนหนึ่งเป็นน้องผู้หญิงคนหนึ่งก็โดนความรักแบบเดิมเนี่ยคนเดิมด้วยทำร้ายอยู่ตลอดเวลาเราคุยกับเขาทีแล้วทำไมไม่เลิกก็เลิกได้แบบอีกแป๊บนึงสุดท้ายแล้วก็ได้คำตอบสุดท้ายว่าก็หนูรักเขาอะพี่สิ่งที่เรากำลังเจอเนี่ยกับสิ่งที่มีอยู่เนี่ยมันเป็นยังไงแล้วเราก็ค่อยพิจารณาตัวเองว่าเราควรจะเดินออกมาดีไหมถ้ารู้จุดจบอยู่แล้วก็รู้อยู่แล้วอะเราเปลี่ยนได้เราเลือกได้อะไรเงี้ยก็เลือกสมัยอะไรเงี้ยครับวันหนึ่งถ้ามันไม่ดีจริงมันไม่ไหวจริงเนี่ยออกมาดีกว่าอะไรพวกเนี้ยอย่าไปฟื้นเลยมันไม่มีประโยชน์เลยครับผมเชื่อว่าแมลงเม่าหรือว่าคนทุกคนที่กำลังจะเป็นแมลงเม่าเนี่ยน่าจะรู้สิ่งที่ตัวเองทำอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเขาอาจจะต้องการคนที่มาช่วยจุดสติหรืออะไรกลับขึ้นมาโอเคเหตุผลของแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ท้ายผมก็อยากจะในฐานะนักดนตรีคนหนึ่งเวลามีเรื่องราวในใจที่จะบอกผมก็อยากจะบอกว่าสุดท้ายแล้วก็ยิ่งรักมันก็ยิ่งโง่นะก็ทำได้แค่นี้ก็เลยแต่งเป็นเพลงนี้ขึ้นมา